ากกระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะคะและเชื่อว่ามีอยู่2ของขวัญที่คุณผู้ชมอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้ค่ะที่อยู่กับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีมขออนุญาตไปที่เรื่องของครอบครัวก่อนเลยว่าในส่วนของครอบครัวค่ะมีของขวัญอะไรที่จะให้คะครับตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแผนพัฒนาดิจิตอลนะครับที่เป็นรัฐบาลดิจิตอลกระทรวงพม.ก็มอบให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับเดือหรือสค.เนี่ยนะฮะได้จัดทำช่องทางที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเข้าถึงในการให้บริการหรือให้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะกรมสค.เนี่ยดูแลเรื่องสตรีและครอบครัวเพราะนั้นปัญหาครอบครัวปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาหลักผู้คนอาจจะต้องอยากทราบอะไรต่างๆในเรื่องของปัญหาครอบครัวการดูแลครอบครัวนะครับเราก็เลยเปิดช่องทางโดยการจัดทำแอปพลิเคชันครอบครัวครับผมนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เป็นช่องทางสมาร์ทดีไวซ์ที่จะให้พี่น้องโหลดเข้ามาในโทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะไปดูสาระสำคัญต่างๆเรื่องของความรู้เรื่องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างอย่างไรให้เก็บเข้มแข็งมั่นคงนะครับการใช้ชีวิตของครอบครัวรวมไปถึงสิทธิสวัสดิการของทุกคนในครอบครัวที่ควรจะรู้ครับเราก็เลยมารวบรวมดึงจากสถานที่ต่างๆที่ความรู้จากที่ต่างๆมารวบรวมเป็นแอปพลิเคชันครอบครัวท่านพอดีมีตัวอย่างให้ดูไหมคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดตัวขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นข้อความที่จะเข้าช่องทางที่จะเข้าไปถึงเรื่องของสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเรื่องของสิทธิเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆครับตรงนี้เราก็สามารถที่เข้าไปและขณะนี้เราโหลดได้ในของ Google Play นะครับโหลดเข้าไปแล้วก็จะเป็นช่องทางที่จะเป็นเรื่องของสาระความรู้ครับแต่ว่าข้อความที่จะต้องเรียนนี้เพราะว่าหลังปีใหม่เนี่ยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นช่องทางที่เราต้องการทุกคนรู้ก็คือในหนึ่งครอบครัวเนี่ยมีทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการเพราะนั้นสิทธิในช่วงต่างๆของแต่ละวัยเนี่ยจะในครอบครัวต้องรู้สิทธิอะไรบ้างเราพยายามจะรวบรวมเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันทีนี้ถ้าบอกว่าประชาชนทุกคนสามารถที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้สาระที่เป็นประโยชน์ของตัวเองได้ทุกคนเลยคือเราจะพยายามหาสิ่งที่คิดว่าทุกคนอยากจะรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนต้องการจะรู้เนี่ยเราก็มาดูว่าตรงไหนสำคัญเราก็จะมาใส่ไว้ถามในแอปพลิเคชันนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่พอเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวอธิบายว่าถ้าเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรเรื่องนี้อธิบายเราพยายามจะรวบรวมสิ่งสำคัญเหล่านี้มาไว้ในแอปเดียวครับถ้าจะเข้าไปโหลดใช้ชื่อว่าอะไรคะแอปพลิเคชันตรงนี้เราใช้คำว่าแอปพลิเคชันครอบครัวนะครับแต่ต้องเรียนนี้ครับว่าพอกดคำว่าครอบครัวเนี่ยแอปพลิเคชันครอบครัวขึ้นมาเป็นร้อยกว่าแสดงว่าครอบครัวนี่มีความสำคัญมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราใช้คำว่ากรมกิจการสตรีแค่เพียงเท่านี้ครับแอปครอบครัวของสค.เองก็จะขึ้นมาก่อนเลยได้เลยค่ะเป็นอันดับแรกครับเดี๋ยวหนูก็จะไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะครับผมครับค่ะแต่ว่าอีกเรื่องที่ประชาชนสนใจแน่นอนเพราะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่ามีลดแลกแจกแถมโอ้โหอันนี้หนูก็ตาลุกวาวเลยนะคะการเคหะแห่งชาติค่ะจะลดแลกแจกแถมอะไรบ้างคะครับโครงการนี้เราจัดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเลยนะครับอันแรกคือรถเนี่ยรถเราลดดอกเบี้ยเช่าซื้อนะครับดอกเบี้ยเช่าซื้อคือลูกค้าที่มาทำสัญญาเช่าซื้อกับเราในช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเราลดดอกเบี้ยให้จาก 8.5% เหลือ 6.5% นะครับซึ่งก็เป็นดอกเบี้ยเช่าซื้อที่เรทที่ถูกมากนะฮะแล้วอีกอย่างก็คือเราลดค่าปรับด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระการผ่อนเช่าซื้อของเราเนี่ยตั้งแต่หนึ่งงวดขึ้นไปนะครับใครมาชำระในช่วงนี้เราลดให้ 80% เหลือชำระแค่ 20% เองนะครับโอ้โหดังนั้นถ้าเกิดค้างอยู่ต้องรีบชำระช่วงนี้ต้องรีบ2เดือนนี้ครับต้องรีบมาเลยครับส่วนที่2ก็คือแรกนะครับแรกก็คือการที่เราเปิดโครงการบ้านแลกบ้านนะครับตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านต้องการให้คนไทยเนี่ยมีที่อยู่อาศัยนะฮะใครที่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะฮะก็เป็นที่มาของโครงการนี้โดยเราเริ่มจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าการเคหะแห่งชาติเอาบ้านเก่าของการเคหะเนี่ยมาแลกบ้านใหม่ของการเคหะโดยเราคิดค่าธรรมเนียมแค่ 2,000 บาทเองนะครับถ้าเป็นโครงการเดียวกันถ้าต่างโครงการ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิพิเศษซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ต้องการขยับขยายให้มีบ้านที่ดีขึ้นเนี่ยมาในช่วงนี้ได้เลยครับเริ่มแต่เดือนมกราเลยครับอันที่3คือแจกนะครับแจกก็คือการที่เรามีโครงการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเราได้แบบบ้านมา2รางวัลที่1 2รางวัลนะฮะอันนี้คือแบบบ้านผู้สูงอายุที่ราคาค่าก่อสร้าง 500,000 บาทนะครับส่วนอันหลังที่2ก็คือแบบบ้านผู้สูงอายุที่ราคา 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่ง2แบบนี้ผ่านการประกวดแล้วได้ที่1มาแล้วเพราะฉะนั้น2แบบบ้านเนี่ยเราถอดแบบโดยระบบ BIM นะฮะก็คือระบบออกแบบ3มิติของเราเนี่ยแล้วออกมาเป็นตัวแบบเราไปขออนุญาตกรมจัดการและผังเมืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น
เราเปิดให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยมาขอแบบที่เราได้เลยเอาไปสร้างได้เลยปกติถ้าเราจะให้คนมาออกแบบเนี่ยค่าออกแบบก็หลายสตางค์ถูกต้องครับดังนั้นอันนี้ให้ฟรีเลยใช่ครับผ่านการอนุมัติจากกรมโยธาแล้วด้วยครับเอาไปถึงสร้างได้เลยนะครับนี่มี2แบบอันนี้คือถ้ามีงบประมาณอย่างประมาณ 500,000 บาทแบบนี้ใช่ครับนะคะถ้าเกิดว่างบประมาณสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะก็มีแบบนี้ใช่ครับนะคะเข้ามาขอได้ยังไงบ้างคะก็มาติดต่อที่การแห่งชาติของเราได้เลยฮะหรือไม่ก็ตามศูนย์ของเราที่อยู่ตามชุมชนทุกแห่งที่เรามีนะฮะโปรโมชั่นหมดยังคะยังมีอะไรอีกไหมคะมีอันสุดท้ายคือแถมครับแถมก็คือเราแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะใครที่มาซื้อบ้านแล้วโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงนี้เราไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เลยฮะฟรีเลยครับแล้วก็จะมีของขวัญของชำร่วยจากการแข่งชาติด้วยก็คือแจกพวกกระเป๋าพวกร่มของเราเนี่ยฮะดังนั้นย้ำอีกทีว่าลดแลกแจกแถมที่ว่านี้ค่ะระยะเวลาถึงเมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่มกราถึงกุมภาครับ2เดือนนะครับยังไม่เป็นช่วงนาทีทองเลยนี่คือสิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่จะต้องดูแลประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุผู้พิการทุกช่วงวัยอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมค่ะว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงเชิงตะกอนนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะกับของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้วันปีใหม่นะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะเริ่มต้นปี2561กันด้วยความสุขสดชื่นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือสิ่งที่สำคัญที่อยากให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกๆคนค่ะวันนี้ในหน้าประเทศไทยหมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ